ะถือซะว่าไม่ค่อยได้ทำ how to แต่งหน้าช่วงนี้เลยจัดไปเลยจ้ะ2ลุคไม่ว่าจะเป็นลุคหวานสุภาพเรียบร้อยเปรี้ยวสุดๆเลยจะปาร์ตี้กับเพื่อนก็เลิศนะจ๊ะอันนี้ตาลงรองพื้นทาแป้งมาแล้วนะคะเราจะมาเริ่มแต่งเติมสีสันกันเลยค่ะเริ่มจากการเขียนคิ้ววันนี้ใช้ Can Make Eyebrow Pencil นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเขียนค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นไอตาวาดโครงคิ้วก่อนเลยค่ะการใช้ดินสอวาดโครงคิ้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมเส้นควบคุมทิศทางไปได้โดยง่ายค่ะพอระวาดโครงคิ้วเสร็จแล้วตาจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่น Can Make Natural Chiffon Eyebrow นะคะตัวนี้จะทำให้คิ้วของเราดูหนาฟูดูซอฟต์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะวันนี้ตาใช้พาเลตอายแชโดว์ของ Can Make ค่ะ Perfect Brow Eye เบอร์06ค่ะกระจกเล็กๆข้างบนเขาทำมาอยู่ตรงระดับสายตาพอดีพอเปิดปุ๊บมันส่องมาเห็นตรงบริเวณเปลือกตาเราพอดีเลยมันเหมาะกับการแต่งตามากๆเลยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าเม็ดสีเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครแน่นอนไอ้ตาลองปาดดูแล้ว Oh my god คือสีแบบแน่นปังมากก่อนอื่นไอ้ตาจะใช้สีขาวนะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาทั้งหมดก่อนการใช้สีขาวลงก่อนเนี่ยจะทำให้เหมือนเป็นเบสในการแต่งตาจะทำให้เวลาเราลงสีอื่นทับลงไปเนี่ยจะสีสันสดใสชัดเจนขึ้นมามากขึ้นค่ะเสร็จแล้วตาจะใช้ตัวที่ออกเป็นสีม่วงมาลงนะคะมันจะไม่ได้เป็นแบบม่วงจี๊ดม่วงจ๋าจะเป็นออกสีเข้มๆดูมีความสุภาพนะคะแต่จะลงบริเวณแค่ขอบเปลือกตาก่อนค่ะเสร็จแล้วจะใช้แปรงหัวพุ่มนะคะเบลนด์ขึ้นไปเหมือนเป็นการคัดเบ้าแล้วก็ทำให้มันดูสีฟุ้งๆค่ะเสร็จแล้วใช้สีชมพูนะคะลงบริเวณกลางเปลือกตานะคะเพื่อเบลนในส่วนที่เป็นสีเข้มตรงปลายหางตากับสีอ่อนที่เราลงสีขาวไว้ให้มันเชื่อมเท่ากันค่ะมันจะได้ดูไม่เป็นการแบ่งแยกอาณาเขตกันเกินไป แล้วตาใช้สีขาวนะคะลงบริเวณใต้โหนกคิ้วค่ะเพื่อทำให้โหนกคิ้วเราดูมีมิติมากขึ้นดูมีส่วนลึกส่วนนูนนะคะแล้วก็สีขาวเหมือนเดิมลงบริเวณหัวตาด้านล่างนะคะจะทำให้หัวตาเราดูสดใสแล้วก็ใช้สีม่วงเข้มที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้มาลงบริเวณปลายหางตาล่างเลยค่ะจะทำให้ตาเราดูโตมากขึ้นค่ะดัดขนตาเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะวันนี้ตาจะไม่ได้ติดขนตาปลอมมาสคาร่าตัวนี้ดีมากๆเลยปัดขึ้นไปนะทั้งเด้งงอนแล้วก็ยาวประหนึ่งติดขนตาปลอมกันเลยทีเดียวไอ้ตาชอบมากเหมาะกับสาวๆที่อาจจะไม่ชอบติดขนตาปลอมนะคะปัดแก้มวันนี้เลือกดูเป็นสีพีชค่ะให้ดูเป็นสีที่สุภาพไม่เป็นแลนจ์แหลนเกินไปปากก็สีออกชมพูตุ่นๆให้ดูสุภาพค่ะลุคนี้สามารถแต่งไปเรียนก็ได้ไปทำงานก็ได้หรือว่าไปงานพิธีการที่ต้องใช้ความสุภาพก็ได้นะคะคือไม่ได้ดูจืดชืดจนเกินไปตาก็มีสีปากก็มีสีดูสวยสุภาพแบบมีสีสันค่ะลุคหวานๆเสร็จไปแล้วนะคะยังไม่สะใจไอตาเพิ่มให้อีกลุคนึงเลยมาเปรี้ยวกันสุดๆเลยค่ะวันนี้นางเอกของลุคนี้ก็คือ Can Make Perfect Stylish Eye เบอร์14นะคะแหมดูสีเขาดูแบบหวานๆดูชมพูดูม่วงจะบอกเลยนะจ๊ะว่าถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูหวานแล้วก็เอามาแต่งในลุคเปรี้ยวๆได้เหมือนกันนะคะความพิเศษของพาเลตนี้นะคะก็คือมีเนื้อครีมที่เป็นครีมเบสอยู่นะคะตรงกลางเนี่ยสำหรับรองพื้นเปลือกตาค่ะจะทำให้อายแชโดว์ติดทนนานมากยิ่งขึ้นความวิ่งวับดีจังเลยชอบชอบเสร็จแล้วใช้สีแดงนะคะไอตาจะทาชิดขอบตานะคะ
เป็นเหมือนละวาดอายไลเนอร์ชิดขอบตาเป็นเส้นเลยนะทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราใช้แปรงพุ่มนะคะเบลนตัวสีแดงเนี่ยให้ฟุ้งออกไปขึ้นข้างบนเลยนะคะตัวนี้นะคะหาซื้อง่ายมากเลยเล็กกระทัดรัดใช้ได้จริงแต่งง่ายแต่ว่ามันเหมาะสำหรับมือใหม่หัดแต่งดีนะคะแล้วเราเพิ่มมิติให้กับดวงตาด้วยการใช้สีที่เป็นสีม่วงเข้มเนี่ยค่ะวาดเป็นเหมือนวาดอายไลเนอร์เพราะว่าไอตาเป็นคนตาค่อนข้างดุก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้อายไลเนอร์สักเท่าไหร่แต่การใช้อายแชโดว์วาดเป็นขอบฟุ้งๆแบบนี้มันจะทำให้ตาเราดูโตมากขึ้นมีมิติแล้วก็ดูไม่ดุมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากจะใช้อายไลเนอร์ก็ได้นะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตาดูมีมิติมากขึ้นแล้วไอตาก็ใช้สีแดงเมื่อกี้แหละที่เราเพิ่งใช้ไปลงให้ทั่วใต้ตาล่างเลยจ้ะวันนี้จะไม่มีคำว่าหวานไม่มีคำว่าเบาๆเป็นไงล่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาให้สวยเด้งงอนเลยค่ะขอไลท์ดั้งเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะด้วย Can Make Natural Chiffon Eyebrow เบอร์04ถ้าสามารถนำมาไลท์ดั้งของเราได้ด้วยนะคะตัวนี้เกลี่ยง่ายดีนะไอตาว่ามันเหมาะกับมือใหม่ดีแต่งไม่ยากค่ะแล้วก็เกลี่ยแล้วไม่เป็นคราบอีกด้วยตัวนี้เป็นแทททูนะคะที่เอาไว้ติดตามผิวกายไม่อันตรายติดได้บนหน้าบนผิวทุกส่วนเลยแต่ก็เอารูปดาวเนี่ยมาติดบนหน้าและต่อด้วยลิปสติกสีเข้มสีแดงน้ำตาลเลยทีเดียวเริดแซ่บๆแบบนี้นะคะดูเหมือนจะแต่งยากจังเลยแต่จริงๆแล้วแต่งง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเรามีตัวช่วยดีๆอย่างพาเลต Eyeshadow Can Made พวกนี้นะคะสีสันสวยสดใสแบบคมจัดชัดจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้การแต่งหน้าของเราง่ายมากขึ้นรายละเอียดสินค้าทุกอย่างไอตาจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย